กลาสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้โดยล่าสุดในตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็ได้มีการเดทปืนลีเจอรี่กระบอกใหม่ล่าสุดเข้ามาแล้วก็ปืน ASM 10เพราะฉะนั้นคิวนี้พี่ลิงจะทำการเปิดหาปืนลีเจอรี่กระบอกใหม่นี้และทำการรีวิวความสามารถของปืนลีเจอรี่ตัวนี้กันก็มาเริ่มดูกันเลยและนี่คือสกินตัวใหม่ผมของปืน ASM 10ในสกินบังเกอร์บัสเตอร์ก็ต้องเรียกว่าเป็นสกินที่เปิดตัวมาไฟอย่างโคตรอลังการลักษณะของตัวปืนเนี่ยโหโดยรวมเนี่ยถือว่ามีความใกล้เคียงกับปืนอย่าง AK47 มากเลยนะในเรื่องของตัวโมเดลของตัวปืนก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งและหน้าเกรงขามและที่สำคัญในแพทล่าสุดนี้ผม M10 ได้รับบัฟเพิ่มความสามารถที่โอ้โหเรียกได้ว่าดาเมจของมันเนี่ยเป็นตัวท็อปๆเลยในปืนตระกูลสาย AR นะในส่วนนี้เดี๋ยวก็จะดูอีกทีนึงตอนทดสอบให้ดูนั่นเองเนาะในส่วนของรางวัลรองลงมาที่คนอยากได้ผมก็คือตัวละครตัวใหม่ที่ว้าวโคตรเท่ผมว่าส่วนมากเนี่ยคนอยากได้ลัคกี้ดอร์ตัวนี้เนี่ยก็เพราะตัวละครเนี่ยแหละมันเท่จัดๆเลยผมตามมาด้วยในส่วนตัวท่าอีโมทท่าใหม่กับท่าซอมบี้นี่ก็เป็นหนึ่งท่าผมที่ดูว้าวใครที่มีนี่เอาไว้ป่วนหัวศัตรูได้ดีมากผมตามด้วยในส่วนตัวชามตัวใหม่ที่เป็นชามรถถังคอลลิ่งการ์ดรายใหม่และที่สำคัญในกล่องนี้เนี่ยก็ยังมีส่วนตัวปืนที่เป็นเซตด้วยผมก็คือปืนเซต AK47 SMRS และก็ระเบิดวางพื้นซึ่งทั้ง3ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ครบหมดเนี่ยจะเป็นการปลดล็อกในส่วนตัวกรอบรูปประจำอันนี้นะแล้วก็จะมีในส่วนตัวบัฟที่เพิ่มคะแนนแต้มคูณ2ในระหว่างทำกิจกรรมในช่วงนี้ด้วยนะในส่วนของเรทอัตราการดรอปครับผมแน่นอนว่าปืนรีเจนเนอรี่อยู่ที่ 0.08 ตัวละคร 1.25 ที่เหลือเนี่ยก็อยู่ที่ 4% บ้าง 5% บ้าง 10% บ้างตามลำดับนะแต่จากผลสำรวจที่พี่ลิงไปเก็บมาผมเปอร์เซ็นต์ในการได้ตัวละครเนี่ยเห็นมีคนมาโพสต์เยอะกันมากๆเลยผมก็ถือว่าลัคกี้ดอร์คราวนี้เนี่ยกดได้ตัวละครค่อนข้างง่ายอยู่นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากได้ตัวละครแบบในราคางบน้อยๆนะเอาละเพราะฉะนั้นผมแล้วก็ได้เวลาในการเปิดหากันเลยดีกว่านะก็เหมือนเดิมว่าการเปิดหาเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 10,000 CP ไม่เกินนี้นะสำหรับคนที่ดวงไม่ดีผมแต่เกิดใครงบน้อยก็ยังคงแนะนำเหมือนเดิมว่าสุ่มประมาณสัก 3-5 ครั้งเผื่อโชคดีของอีพิกออกของรีเจนเนอรี่ออกก็มีมาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นดวงนี้ดวงของแต่ละคนเนี่ยสำคัญที่สุดนะแต่สารพี่ลิงก็ย้ำทุกครั้งว่าเวลาอัดคลิปเปิดทีไรเนี่ยเกลือตลอดแหละ ไม่ต้องสืบโดนแน่นอนครบเซตชัวร์ชัวร์ ไม่เชื่อเหรอเดี๋ยวดูเปิดมาทุกครั้งเนี่ยแบบมีน้อยครั้งมากนะที่แบบจะมีโผล่แบบหลุดตัวละครโผล่มาก่อนเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณสัก 2-3 ครั้งมั้งจากทุกกระบอกที่พี่ลิงเปิดมานะแต่ก็อยู่ที่ดวงแต่ละคนนะถ้าเกิดว่าใครที่ทำบุญมาเยอะๆเนี่ยแน่นอนว่าเปิดไม่กี่ครั้งเนี่ยตัวละครก็ออกปืนลีเจนดี้ออกก็มีถมไปผมก็ถือว่าดวงหนักๆเลยเพราะฉะนั้นก่อนเปิดอย่าลืมทำบุญก่อน บุญจะช่วยทำให้เราเปิดได้นิดนึงเนี่ยแล้วก็เหลืออีก4ชิ้นสุดท้ายแล้วทำไมถึงมาเป็นโอ้เซตเดิมตามกรอบเดิมเป๊ะเลยสำหรับพี่ลิงครับผมดวงมาบานพี่ลิงก็เอาไปเลยเต็มที่เลยขอปืนก่อนตัวละครก่อนได้ไหมได้ชามาก่อนครับแล้วก็เหลือนั่นแหละ2ชิ้นสุดท้ายผมตัวละครมาก่อนปืนชัวปืนเฮ้ยปืนโอเคตัวละครก่อนก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าหยุดที่ปืนก่อนนะเรียบร้อยสบายแล้วก็เหลือชิ้นสุดท้ายผมก็ตามเดิมนะก็คือเกลืออีกแล้วครับตานี้เหมาหมดแผงอีกแล้วถ้าไม่เหมานี้ไม่ใช่พี่ลิงนะเนี่ย ก็เรียบร้อยผมกับปืน AN10 ในสกิลที่ทับรีเจเนอรี่ต้องบอกเลยว่าโคตรอลังการงานสร้างอีกแล้วยิ่งมีสกิลเลนเจอรี่ใหม่มาเนี่ยต้องบอกว่าสกินนี่หรูหรามากๆเลยนะในช่วงนี้ผมเดี๋ยวนี้คือเซตกรอบรูปที่มากับปืน AK47 ครับผมกับกรอบรูป Red Hot ก็โอ้สวยงามอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่เลยอารมณ์ของมันเนี่ยจะเป็นประมาณว่าสีแดงแบบเพิงราวาแล้วก็มีไอน้ำเนี่ยกระจายอยู่รอบกรอบรูปเดี๋ยวนี้คือเอฟเฟคของตัวปืนแล้วก็โมเดลของตัวปืนผมในหน้าโหลดเอาก็เปิดมาปุ๊บนี่แบบปุ๊มสว่างแสบตามากและนี่คือลักษณะโมเดลของตัวปืนที่อยู่ภายในเกมครับผมในส่วนตัวกล้องสโคปเนี่ยโอ้ถือว่าเป็นสโคปที่ดูเล็งยิงง่ายอยู่นะเพราะว่ามีจุดแดงๆมาติดหนึ่งครับผมเพิ่มโอกาสในการให้เราเล็งยิงได้ดีขึ้นในระยะกลางแล้วก็แอนิเมชันของตัวปืนครับผมแต่เกว่าเวลายิงเนี่ยตัวปืนก็จะมีแสงป๊อปป๊อปป๊อปกระจายมาตอนรีโหลดเนี่ยก็จะเห็นตัวปืนแบบเต็มชัดเจนตัวปืนจะมีเหมือนกับควันไอ้น้ำมาอยู่ไปรอบๆตัวปืนด้วยนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งปืนที่มีสกินโคตรเท่เลยนะและสำหรับเอฟเฟคเสริมของตัวปืนเมื่อเรายิงฆ่าศัตรูได้เยอะสังเกตว่าตัวปืนเนี่ยก็จะมีปริมาณในส่วนตัวไอร้อนมากขึ้นเรื่อยๆผมยิ่งฆ่าเยอะเอฟเฟคตัวปืนเนี่ยก็จะยิ่งสวยงามและในส่วนเอฟเฟคของตัวปืนผมเมื่อเราทำการฆ่าศัตรูได้ศัตรูเนี่ยจะตัวแตกแดงเพลิงแล้วก็ระเบิดไปทันทีนะในส่วนของจุดแข็งของตัวปืนในแพทล่าสุดนี้ผม SM10
ได้ความสามารถของการลั่นเร็วขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับผมก็คือปืนลั่นเร็วขึ้นแอนิเมชันดีขึ้นและดาเมจของมันเนี่ยต้องเรียกได้ว่าโหดาเมจครับผมในระยะใกล้เนี่ยหรือถึงระยะกึ่งกลางๆเนี่ยกระสุน1นัดเนี่ยไม่ว่าจะยิงส่วนไหนของร่างกายก็จะอยู่ที่34หน่วยไม่ว่าจะเป็นแขนขาหรือลำตัวยิงหัวจะอยู่ที่40เท่ากับว่าระยะใกล้กึ่งๆระยะกลางดาเมจที่เราฆ่าได้ใช้3นัดเท่านั้นนะผมถือว่าเป็นปืน AR ที่มีความสามารถในการเบิร์สพอกับตัวยอดนิยมอย่าง AK47 หรือปืนอย่าง Manowar ที่มีดาเมจค่อนข้างรุนแรงครับผมและที่สำคัญตัวปืนเนี่ยความมั่นของมันเนี่ยมีความใกล้เคียงกับปืนอย่าง AM10 มากก็คือกระสุนช่วงนัดแรกตัวปืนจะมีความแม่นยำที่เสถียรจัดๆเลยครับผมในการยิงเกือบทุกระยะพูดง่ายๆเลยผมก็คือเป็นปืนที่บัฟดาเมจสูงขึ้นมาต่อจาก AM10 แต่ว่าเราจะลั่นช้ากว่าแล้วก็การใช้งานเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆเลยนะแต่อันนี้คือในกรณีพี่ลิงเนี่ยยังไม่ปรับแต่งนะก็อาจจะดูยิงยากนิดนึงนะเพราะฉะนั้นแล้วก็มาดูตัวปืนที่ปรับแต่งขึ้นมานิดนึงและนี่คือในส่วนตัวบิลที่พี่ลิงแนะนำสำหรับปืน AM10 ครับผมอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นบิลสำหรับคนเล่นเป็นสายแคมนะก็คือปืน AM10 เนี่ยในการใช้งานเนี่ยพี่ลิงมองว่าเล่นสายแคมน่าจะค่อนข้างดีกว่าสายเดินบูนะเพราะว่าตัวปืนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกที่หนักพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเล่นสายแคมน่าจะค่อนข้างเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแต่ถามว่าเดินบูได้มั้ยก็เดินบูได้ผมแต่อาจจะต้องปรับในอีกรูปแบบนึงนะในส่วนของลำกล้องปืนใช้ตัว OWC Maxman นะผมเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเพิ่มระยะดาเมจแล้วก็ความเสถียรแรงดีดแนวนอนในส่วนของตัวพันท้ายผมใช้ตัว MAP Style Stockเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงความนิ่งเมื่อตัวกระตุกแล้วก็ความเสถียรและแรงดีดแนวนอนตัวเรเซอร์ยังคงใช้ตัวเดิมกับตัว OWC Racer เพิ่มความไวในการเล็งความแม่นยำเมื่อเล็งยิงตัวกริปครับผมใช้เป็นตัว Strike for Grip เหมือนเดิมคือเพิ่มแรงคุมดีดแนวตั้งและความแม่นยำเมื่อเล็งยิงและกริปหลังครับผมก็ยังใช้ตัวเดิมก็คือเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงก็คล้ายๆกับตัวเซตปืน AR มาตรฐานทั่วไปที่พี่ลิงใช้ผมก็คือจะเน้นคุมง่ายเล่นง่ายยิงง่ายแต่ว่าจะเดินช้าหน่อยนะโดยสำหรับข้อดีของบิลที่พี่ลิงแต่งผมก็คือเวลาเรายิงชุดนัดแรกเนี่ยประมาณ10นัดแรกเนี่ยตัวปืนมันจะนิ่งจัดๆเลยผมคล้ายๆกับปืนอย่าง KN44 เป๊ะๆเลยนะแต่ว่าดาเมจของเราเนี่ยค่อนข้างแรงแล้วก็เสถียรมากกว่าก็ถือว่าเป็นบิลที่เล่นง่ายสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่ที่ต้องการเล่นสายแคมป์แต่ตัวปืนเนี่ยต้องย้ำว่าปืนอย่าง M10 เนี่ยมันมีข้อเสียก็คือเวลาเรากดค้างเนี่ยมันก็คล้ายๆกับตัว KN44 นะก็คือเวลาเรากดค้างมากจนเกินไปเนี่ยตัวกระสุนมันจะเริ่มดีดเยอะผมดีดซ้ายดีดขวาบ้างแต่โดยรวมเนี่ยพี่ลิงว่าปรับตามพี่ลิงเนี่ยค่อนข้างที่จะคุมง่ายที่สุดแล้วนะโดยวิธีการแก้เดินช้าผมพี่ลิงก็จะใส่เปอร์เพิ่มความเร็วในการวิ่ง 10% เข้าไปผมชดเชยในส่วนที่เราเนี่ยโดนเนิร์ฟทำให้ตัวปืนเนี่ยกลับมาวิ่งเท่าเดิมตามปกติเอาล่ะเรื่องเราเนี่ยแต่งปืนพร้อมเรียบร้อยแล้วเราก็ไปรุยเกมเพลย์ในการเล่นปืน AM10 Legendary ในแพทเวอร์ชั่น 9.0 กันดีกว่าผมว่าตัวปืนเนี่ยความสามารถของมันเนี่ยจะโหดและแรงขึ้นมากขนาดไหนนะโดยในตอนนี้ผมแพทล่าสุดเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าปืนอย่าง AM10 เนี่ยกลายเป็นปืนก๊อตครับผมที่สาย AR เนี่ยยิงดีที่สุดแล้วในระยะกลางด้วยความสามารถของตัวปืนก็คือกระสุน3นัดตายไม่ว่าจะยิงตำแหน่งไหนก็ตามนะบวกกับพี่ลิงปรับเน้นสายความแม่นยำของตัวปืนเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวปืนเนี่ยสามารถเล่นสายแคมได้แบบดีจัดด้วยเบสดาเมจของตัวปืนที่มีการปรับเพิ่มตามระยะให้ดีขึ้นนะผมแต่ต้องระวังก็คือในเรื่องของการใช้งานเนี่ยคือมันก็ขึ้นสโคปช้าแหละสายพี่ลิงมันเป็นสายแบบเน้นแคมป์อ่ะมันอาจจะไม่ได้เดินบุกจ๋าแต่ว่าเราสามารถฆ่าศัตรูได้แบบง่ายๆด้วยทุกระยะในการยิงนะผมแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่รู้สึกว่าเฮ้ยสายพี่ลิงปรับเนี่ยมันรู้สึกว่ามันขึ้นสโคปช้าก็ปรับได้นะระบบการสมิธอย่างที่พี่ลิงบอกไปเสมอว่ามันเป็นระบบที่เอื้ออำนวยกับผู้เล่นทุกรูปแบบครับผมใครชอบแบบไหนปรับสไตล์ไหนสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมได้เลยแต่ตอนนี้พี่ลิงมองว่า AM10 เนี่ยมันน่าจะเหมาะสำหรับในกรณีที่เล่นเป็นสายแคมมากกว่าวิ่งบูนะในความรู้สึกนะเดี๋ยวดูซิโอ้โหรถไปอยู่ตรงโน้นโคตรไกลเฮ้ยด้านซ้ายมาคนนึงอันนี้มาก็แตกดิครับ3นัดแตก3นัดแตกเนี่ยไมค์คนนึงไมค์คนนึงก็แตกไปดิครับงงๆไปดิงงๆไปเซ่ไหนดูซิโอ้ตรงนู้นเขาน่าจะเคลียร์หมดแล้วล่ะพี่ลิงว่าตั้งรับข้างบนดีกว่าเอ้ยโอ้ข้างหลังก็มาว่ะข้างหลังเพื่อนน่าจะเคลียร์ได้ไม่น่ามีปัญหาเอ้ยแต่เพื่อนมีปัญหาแล้วล่ะตายับเลยตั้งป้อมถึงนี่ว่ะปุ๊บกันไว้ก่อน1ทีข้างหลังน่าจะมีคนมานะแต่ดูไปก่อนพีชีพไปก่อนถ้าทางต้องบุกหลังแล้วผมจังหวะนี้รู้สึกเหมือนใครกําลังวิ่งมาข้างหลัง1คนยังไงยังไงดิแตกไปมั้ยแตกไปดิครับ1คิวยิงมายิงมาแบบรัวๆไม่ได้พักหายใจยังไงไงแอบเหรอแอบเหรอแอบก็แตกไปดีครับบอกเลยว่าจุดนี้แอบประจำรู้หมดตั้งป้อมเฝ้าหลังไว้ดีกว่าเผื่อใครจะเดินมาข้างหลังนี้จะได้แบบดักทิ้งไว้เลยเอาป้อมปืนกันไว้ก่อนมีคนไหมไม่มีไม่มีคนแบบนี้แปลว่าน่าจะอยู่ข้างหลังหมดน่าจะอยู่ตรงป้อมปืนหมดเลยนะเพราะว่าเพื่อนเราดันด้านขวาหมดเลยนะไม่โดนโอ้เพื่อนลาช็อตไปต่อหน้าต่อตาเฉยเลยอย่างนี้ก็ได้เหรออันแน่เกิดในโรงรถก็เสร็จดีครับยิงแบบอีซี่ไป1ทีอุ้ยเพื่อนอยู่ข้างล่างตัวนึง
ห็นแวบๆเห็นแวบๆแต่ทำอะไรไม่ได้ปล่อยไปก่อนสแกนไว้ก่อนหนึ่งทีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโดดมางงอุ้ยอุ้ยลืมเปลี่ยนปืนเปลี่ยนกลับปึ๊บเรียบร้อยกันเคาน์เตอร์ไปก่อนหนึ่งทีอุ้ยอุ้ยโดนยิงโดนยิงยิงมาจากไหนเนี่ยด้านหลังด้านหลังด้านหลังโอ้โหยิงเจาะกลับไม่ทันโดนสวนกลับหน้าแตกอยากเขาดึกเขาเสียสายครั้งก็คือเรื่องศัตรูไปเนี่ยเขาแบบดันมาในจังหวะที่เราเนี่ยกันไม่ทันผมก็มีปัญหาบ้างแย่งบริดลัดช็อตไปหนึ่งครับไม้หนึ่งไม้ไม้หนึ่งก็แตกบริดสองนะครับจังหวะนี้ยังไงมีอีกไหมมีอีกไหมโอ้โหไกลเกินวิ่งเราจัดตามไม่ทันขอรีโหลดกระสุนแป๊บด้านซ้ายต้องมีหนึ่งคนรู้สึกได้ยังไงเนี่ยอยู่ในโกดังหรือเปล่าอยู่นอกโกดังแตกไปหนึ่งในโกดังแตกในสองไหมเพื่อนแตกไหมเพื่อนน่าจะยิงตายแล้วผมเพราะว่าเพื่อนเกิดตรงข้างหน้านะก็เดี๋ยวเรากลับมากันที่เดิมต่อตรงนี้น่าจะมีคนเดินเอ้าเพื่อนแตกแตกก่อนหน้าต่อตาเลยเหรอ ยังไงเอ่ยตรงนี้ไม่น่ามีคนข้างหลังไม่น่ามีคนน่าจะมีคนจุดนี้โอ้โหแล้วใครมาบังข้างๆยังไงจุดเดียวกันเฮ้ยด้านล่างปึ๊บแตกไปดิครับโอ้โหโดน อนาลิเตอร์ยิงอัดหน้าอย่างนี้ก็ตายสิครับรออะไรอยู่ล่ะ ปืนธรรมดามันจะสู้กับปืนไอ้นี่ได้ยังไงล่ะปืนพิเศษยิงระยะไกลเนี่ยบอกเลยว่าบิวพี่ลิงเนี่ยคือแบบยิงง่ายมากคนเล่นที่เป็น2นิ้วเนี่ยบอกเลยว่าปรับสายพี่ลิงเนี่ยคือแบบเล่นคนง่ายเลยนะโอ้แล้วเขายิงแบบสไนเปอร์แต่ถ้าเจอสไนเปอร์ยิงระยะไกลเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ายอมเถอะสไนเปอร์มันต้องแรงกว่าอยู่แล้วล่ะแน่รู้สึกเนอะมีคนอยู่ด้านขวาคนนึงวิ่งไปเช็คมีคนไหมไม่น่ามีตรงนี้น่าจะอยู่ข้างหน้าเรามากกว่าวิ่งหลังโอ้โหหันหน้าปุ๊บก็แตกแล้วกูโอ้โหโดนซามูไรอัดหน้าเอื้อก็คร่าวๆประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวปืน M10 ในสไตล์สายแคมป์นะโดยในความรู้สึกของพี่ลิงเนี่ยก็ต้องได้รู้ว่าเป็นอีกหนึ่งปืนนะผมตระกูลสาย AR ที่น่าจับตามองมากถ้าเกิดว่าบิลดีๆอยู่ในมือของผู้เล่นระดับโปรเพลเยอร์เนี่ยปรับเป็นสายที่ขึ้นสโคปเร็วอีกนิดนึงเนี่ยโอ้ตัวปืนนี่บอกเลยว่าน่าใช้งานมากผมและก็สำหรับผู้เล่นมือใหม่ปืนนี้ก็ถือว่าเป็นปืนที่ตอบโจทย์ในการเล่นเหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างคุมง่ายเล่นง่ายยิงได้ทุกระยะและที่สำคัญก็คือตัวปืนเนี่ยดาเมจมันแรงและก็จัดจ้านมากๆนะและเหมือนเดิมใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระคงรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันด้านนะครับผมทาง Channel YouTube แล้วก็ Fanpage Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว